เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาประธานาธิบดีของเกาหลีใต้เพิ่งจะเดินทางถึงที่สนามบินของญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อไปพบปะแล้วก็หารือกันในประเด็นต่างๆแต่ว่าก่อนที่ประธานาธิบดีเกาหลีใต้จะเดินทางถึงญี่ปุ่นแค่ไม่กี่ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมมีการรายงานนะคะว่าทางเกาหลีเหนือมีการซ้อมยิงขีปนาวุธข้ามทวีปตกลงในทะเลตะวันออกในวันนี้ค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็กลายเป็นที่จับตานะคะว่าจะเป็นการยิงเพื่อข่มถึงการเยือนของทั้งสองประเทศหรือเปล่าจะเป็นการข่มขวัญหรือเปล่าเพราะว่ายิงห่างกันแค่ไม่นานเองค่ะโดยเรื่องนี้เสนาธิการทหารร่วมเกาหลีใต้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าเขามีการตรวจจับได้ค่ะว่าเกาหลีเหนือเนี่ยมีการยิงขีปนาวุธ1ลูกจากเขตซูนันในกรุงเปียงยางเวลาประมาณ 7:00 นตามเวลาท้องถิ่นขีปนาวุธเนี่ยเคลื่อนที่ได้ไกลราว 1,000 กิโลเมตรก่อนจะไปตกลงในทะเลนะคะซึ่งถือเป็นการยิงขีปนาวุธข้ามทวีปครั้งที่4แล้วในเวลาไม่ถึง1ปีค่ะด้านกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นก็ระบุเหมือนกันว่าขีปนาวุธของเกาหลีเหนือที่เชื่อว่าเป็นขีปนาวุธข้ามทวีปหรือ ICBM เนี่ยถูกยิงจากชายฝั่งทางทิศตะวันตกของเกาหลีเหนือนะคะเคลื่อนที่ได้นาน70นาทีแล้วก็พุ่งขึ้นในระดับสูงสุดที่กว่า 6,000 กิโลเมตรไปตกลงในทะเลนอกเขตจำเพาะทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นในทะเลญี่ปุ่นห่างจากเกาะโอชิมะไปทางตะวันตกราว200กิโลเมตรเท่านั้นเองเรื่องนี้รัฐบาลญี่ปุ่นก็ได้ยื่นประท้วงต่อเกาหลีเหนือไปแล้วด้วยแล้วก็มีการประณามการยิงขีปนาวุธครั้งล่าสุดไปแล้วนะคะขณะที่ประธานาธิบดียุนซอกยอนของเกาหลีใต้ก็มีกำหนดการเยือนญี่ปุ่นนาน2วันค่ะก็มีการกล่าวในการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติก่อนจะออกเดินทางเหมือนกันว่าเกาหลีเหนือจะต้องชดใช้สำหรับการยั่วยุอย่างไม่ยั้งคิดครั้งนี้ค่ะนะคะเรื่องของการเมืองโลกนี่วุ่นวายจริงๆเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับประธานาธิบดียุนซอกยอนนะคะแล้วก็นายกรัฐมนตรีฟูมิโอคิชิดะของทางญี่ปุ่นเนี่ยนะคะพบปะกับประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะหลังจากที่ประธานาธิบดียุนซอกยอนเนี่ยค่ะรับตำแหน่งไปเมื่อพฤษภาคมปีที่แล้วแล้วก็ยังเป็นการเยือนญี่ปุ่นครั้งแรกของผู้นำเกาหลีใต้ในรอบ12ปีด้วยการเยือนในครั้งนี้ค่ะเป็นไปเพื่อการปรับปรุงความสัมพันธ์แบบทวิภาคีหรือว่า2ฝ่ายท่ามกลางสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่ค่อนข้างที่จะทวีความรุนแรงแล้วก็ความตึงเครียดมากขึ้นในขณะที่เกาหลีเหนือก็กำลังเร่งพัฒนานิวเคลียร์และขีปนาวุธแล้วก็มีการซ้อมยิงซึ่งถือว่าเป็นภัยคุกคามมากขึ้นเรื่อยๆหรือแม้แต่สถานการณ์ความตึงเครียดของจีนกับสหรัฐในประเด็นช่องแคบไต้หวันก็ถูกมองว่าจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างแล้วก็ยังเชื่อว่าความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะคะจะช่วยในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้ในอนาคตได้มีการคาดหมายว่าประธานาธิบดียุนซอกยอนนะคะจะอธิบายแผนการในการยุติปัญหาแรงงานระหว่างสงครามญี่ปุ่นที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนานหลังจากเหตุการณ์ในปี2018ที่รัฐบาลญี่ปุ่นปฏิเสธคำสั่งศาลสูงสุดของเกาหลีใต้แล้วก็เรียกร้องให้บริษัทญี่ปุ่นค่ะจ่ายเงินชดเชยแก่แรงงานเกาหลีใต้เป็นรายบุคคลซึ่งญี่ปุ่นก็ให้เหตุผลว่าเงินช่วยเหลือและเงินกู้ที่มอบให้แก่รัฐบาลเกาหลีใต้กว่า800ล้านลอนลาร์สหรัฐนั้นระบุว่าปัญหาใดๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินสิทธิแล้วก็ผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศแล้วก็ประชาชนนะคะของพวกเขาเนี่ยให้ได้รับการพิจารณาว่าได้รับการตัดสินใจอย่างสมบูรณ์แล้วก็ถึงที่สุดแล้วซึ่งกลายเป็นชนวนเหตุนะคะให้เกิดการลุกฮือประท้วงทั่วประเทศในเกาหลีใต้แล้วก็ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเนี่ยมีแต่จะย่ำแย่ลงมาเรื่อยๆเลยนะคะส่วนประเด็นขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนะคะก็คิดว่าก่อนหน้านี้ได้มีการพูดคุยกันแล้วในระดับตัวแทนของรัฐมนตรีทางด้านกลาโหมนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งประเด็นสำคัญเหมือนกันที่จะพูดคุยกันระหว่างการพบกันของสองผู้นำทั้งเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นนะคะค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการพบปะกันของสองผู้นำที่ต้องจับตาเพราะอย่างที่บอกว่าญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็เหมือนมีความขัดแย้งไม่ลงรอยกันมานานนะตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองตอนนั้นเขาบอกว่าความขัดแย้งที่ตึงเครียดที่สุดเลยก็คือเรื่องที่มีการออกมาเปิดเผยนะคะว่ามีแรงงานหญิงของเกาหลีใต้ที่ถูกบังคับให้เป็นหญิงขายบริการด้วย